ันข่าวกับสำนักข่าว INN ค่ะวันนี้กับดิฉันสัญชนกเสียงใสคุณผู้ชมคะแม่มค่ะเสียชีวิตภายในวิลล่าหรูก่อนจะเขียนพินัยกรรมนะคะยกสมบัติทั้งหมดกว่า100ล้านบาทเนี่ยให้แม่บ้านของตัวเองค่ะจากกรณีนางแคทเธอรีนค่ะอายุ59ปีแม่มสาวนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสเจ้าของวิลล่าให้เช่าบนเกาะสมุยก่อนเสียชีวิตค่ะเธอได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินทั้งหมดกว่า100ล้านบาทให้แม่บ้านคนสนิทแม่บ้านนะคะรู้จักกับผู้เสียชีวิตเนี่ยมากว่า17ปีแล้วตนนะคะสมัครไปทำงานเป็นแม่บ้านที่ห้องเช่าของผู้เสียชีวิตก่อนค่ะจากนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ขยายธุรกิจจากห้องพักให้เช่ามาสร้างรีสอร์ทค่ะแล้วก็สร้างวิลล่าธุรกิจเนี่ยเริ่มขยายขึ้นเรื่อยๆก่อนเกิดเหตุค่ะช่วงเช้าของวันที่28เมษายนค่ะตนมาทำความสะอาดบ้านให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยตามปกติเนื่องจากเป็นวันเกิดของตนพอดีผู้เสียชีวิตค่ะยังแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็อวยพรกับตนให้มีความสุขมากๆจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่29เมษายนค่ะคนงานค่ะทำความสะอาดสระน้ำได้โทรศัพท์มาหาและก็บอกว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่ที่พื้นค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เปิดไลน์ปรากฏว่าก่อนเกิดเหตุค่ะผู้เสียชีวิตได้ส่งข้อความทางไลน์มาให้ตนเพื่อสั่งเสียไว้ทั้งหมดคล้ายกับทำพินัยกรรมเอาไว้ระบุ ข้อความประมาณว่าผู้เสียชีวิตยกบ้านวิลล่าหลังนี้พร้อมกับที่ดินรวมถึงที่ดินเปล่าข้างวิลล่าจำนวน2ไร่ค่ะของทั้งหมดในตู้เซฟแล้วก็เงินสดที่อยู่ในธนาคารเนี่ยยกให้ตนทั้งหมดคาดว่าทรัพย์สินนะคะทั้งหมดเนี่ยมีมูลค่ากว่า50ล้านบาทที่ผู้เสียชีวิตค่ะยกให้ตนส่วนอีกส่วนค่ะก็คือวิลล่าจำนวน2หลังได้มอบให้กับสามีเก่าของผู้เสียชีวิตนอกจากนี้นะคะผู้เสียชีวิตยังไม่สั่งเสียให้ตนเนี่ยช่วยดูแลแมวอีก3ตัวเพราะว่าเธอรักมากๆแล้วก็ยังโอนเงินค่าจ้างค่าอินเทอร์เน็ตจ่ายค่าน้ำค่าไฟทั้งหมดแล้วค่ะรวมถึงโอนเงินจำนวน 500,000 บาทให้กับตนเพื่อเป็นค่าทำศพด้วยขณะที่ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะภายในวิลล่าเนี่ยก่อนเกิดเหตุวันที่28นะคะเวลาประมาณ 11:00 นค่ะผู้เสียชีวิตนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพิมพ์ข้อความบางอย่างค่ะคาดว่าน่าจะเป็นการพิมพ์พินัยกรรมก่อนที่จะพบว่าเสียชีวิตค่ะต่อกันที่ข่าวนี้กับคุณผู้ชมบอกเลยจริงๆว่าใกล้ตัวมากๆค่ะเพราะว่าแม่เนี่ยช็อกค่ะลูกสาวนะคะอยู่ป.3สูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะก่อนจะมาสารภาพกับแม่ค่ะว่าลองทำตามเพื่อนเพจ Facebook ของหมอและแพนด้าค่ะได้แชร์ภาพที่แคปมาจากกลุ่มนึงพร้อมกับแคปชั่นว่าน่าเป็นห่วงสูบกันตั้งแต่ประถมเลยหรือในภาพนะคะเป็นเรื่องราวของผู้ปกครองค่ะที่โพสต์ขอคำปรึกษาจากคนในกลุ่มนะคะมีเนื้อหาว่าทุกคนมีความเห็นกับเราอย่างไรบ้างคะคือเราอ่ะมีลูกสาวอยู่ป.3ซึ่งน้องอ่ะยังเด็กแล้วเมื่อวานเรากลับมาจากที่ทำงานเลยเข้าไปในห้องน้องค่ะปลอน้องมีห้องส่วนตัวแล้วนะคะพอเราเข้าไปเห็นค่ะเราเนี่ยเห็นพอดอยู่ในห้องน้องตอนแรกก็ตกใจคิดว่าลูกเราคงไม่สูบหรอกเลยถามน้องไปตรงๆค่ะว่าเอามาจากไหนพอน้องพูดออกมาเนี่ยแม่ตกใจเลยค่ะเพราะน้องบอกว่าสั่งมาจากออนไลน์ค่ะแล้วน้องบอกว่าเห็นเพื่อนทำเยอะมากเลยอยากทำตามบ้างเราถึงกับช็อกเลยค่ะเพราะลูกเราอ่ะเพิ่งป.3เองถึงขั้นสูบพอดแล้วตอนนี้แม่ควรทำยังไงหรอคะทั้งนี้ค่ะก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์จำนวนมากแจ้งทางผู้ปกครองค่ะบอกว่ารับรู้ว่าลูกดูดซื้อให้ดูดด้วยไม่รู้จะตกใจกับอะไรก่อนดีแต่บางคนนะคะที่ดูดเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ทราบก็มีค่ะยิ่งช่วงปิดเทอมเนี่ยเด็กบางคนนะคะเขาอยู่บ้านคนเดียวผู้ปกครองไม่อยู่พาเพื่อนมาเที่ยวหรือว่าไปบ้านเพื่อนเนี่ยก็ดูดกันทั้งนั้นพ่นควันกันโชว์ถ่ายลงสตอรี่เยอะมากค่ะป.1ถึง2เนี่ยเริ่มแล้วนะคะสั่งง่ายมากค่ะทุกวันนี้ช่วยๆกันค่ะเป็นทั้งแม่แล้วก็ทั้งครูเนี่ยเหนื่อยใจบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าใช่จากคนที่เคยเป็นครูตรวจไม่ไหวค่ะแอบซุกในของเล่นก็มีอย่างไรก็ตามค่ะหมอและแพนด้านะคะได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ค่ะว่าพออ่านเมนต์หลายๆคนแล้วเนี่ยก็รู้สึกหดหู่เลยทีเดียวแบบนี้เนี่ยน่าจะมีทางช่วยเหลือกันนะคะค่ะคุณผู้ชมยังไงเนี่ยก็ฝากถึงผู้ปกครองนะคะดูแลลูกหลานกันให้ดีๆค่ะต่อกันที่ข่าวนี้กับคุณผู้ชมเลขากกต.นะคะยอมรับค่ะว่ารูปแบบการคัดเลือกส.ว.ค่ะคงแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างนะคะเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ค่ะนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่มีการทักท้วงรูปแบบการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาค่ะกกต.จะนำไปปรับปรุงหรือไม่ว่ารูปแบบของการเลือกตั้งคงแก้ไขอะไรไม่ได้ค่ะเพราะขึ้นอยู่กับรัฐธรรมนูญและก็พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญค่ะไม่ใช่กกต.เป็นคนกำหนดที่กกต.ทำได้ค่ะคือเรื่องของการแนะนำตัวระเบียบสำหรับกรณีที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกหรือว่ารูปแบบการเลือกเป็นไปตามกฎหมายค่ะกกต.เนี่ยแก้อะไรไม่ได้แน่นอนส่วนจำนวนผู้สมัครนะคะขณะนี้ยังไม่ทราบว่ามีจำนวนเท่าไหร่ค่ะแต่ในชั้นระดับจังหวัดจะเหลือ 55,000 คนมีข้อมูลทุกกลุ่มสาขาอาชีพในระดับประเทศค่ะประชาชนก็สามารถติดตามได้ตลอด
และในวันคัดเลือกค่ะเราจะถ่ายทอดกล้องวงจรปิดจากทุกพื้นที่ค่ะทั้งระดับอำเภอทั้ง928อำเภอชั้นระดับจังหวัด77จังหวัดค่ะแล้วก็ในระดับประเทศด้วยซึ่งคาดว่าจะมีเมืองทองธานีอีก1แห่งนายแสวงนะคะย้ำว่าด้วยระบบนี้เนี่ยตนคิดว่าเพียงพอที่จะทำให้ทั้งประชาชนแล้วก็ผู้สมัครค่ะมีข้อมูลในการพิจารณาเลือกผู้สมัครด้วยตนเองเมื่อถามถึงกรณีที่นายผลิตวัชรสินธุค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคก้าวไกลออกมาระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องวันประกาศและก็ไทม์ไลน์นั้นนายแสวงค่ะระบุว่าเรื่องของเวลาของส.ว.ไม่ได้เหมือนเวลาของส.ส.ที่จะต้องมีการกำหนดว่าจะต้องเลือกตั้งภายในกี่วันส.ว.ค่ะจะนับหนึ่งก็ต่อเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาค่ะซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการโปรดเกล้าลงมาและจากนั้นนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการค่ะว่าด้วยกระบวนการใดใช้เวลาเท่าไหร่บ้างมันมีเวลาของมันค่ะรวมแล้วไม่เกิน60วันแน่นอนเมื่อถามว่ากกต.มีกลไกในการป้องกันการทุจริตหรือว่าการหัวหรือไม่อย่างไรนายแสวงค่ะกล่าวว่าด้วยระบบกฎหมายออกมาก็เพื่อป้องกันการหัวอยู่แล้วค่ะเรามีมาตรการในทุกพื้นที่ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กับคุณผู้ชมทางกรมควบคุมโรคค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่ามีคนไทยนะคะฉีดวัคซีนแอสตร้าประมาณ20ล้านคนค่ะซึ่งเกิดลิ่มเลือดนะคะ7คนค่ะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ย2คนค่ะเมื่อวันที่2พฤษภาคมค่ะนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงผลข้างเคียงนะคะหลังรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19ชนิดไวรัสเวกเตอร์ค่ะของบริษัทแอสตราเซเนกาที่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตค่ะหากย้อนกลับไปในช่วงที่มีการนำวัคซีนเข้ามาใช้เนี่ยวัคซีนทุกชนิดค่ะจะถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นแบบการใช้ภาวะฉุกเฉินค่ะเพื่อยับยั้งการระบาดซึ่งวัคซีนแรกค่ะที่ใช้ก็เป็นวัคซีนเชื้อตายของซิโนแวคค่ะขณะที่ต่างประเทศค่ะโดยเฉพาะแถบยุโรปไม่ยอมรับวัคซีนดังกล่าวจะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราเท่านั้นค่ะที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ประเทศไทยนะคะมีการฉีดวัคซีนแอสตราทั้งหมดเนี่ย48ล้านโดสค่ะโดย1คนจะฉีด2โดสค่ะดังนั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนประมาณ20ล้านคนขณะที่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันค่ะหลังการฉีดวัคซีนแอสตราเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังการรับวัคซีน 5-12 วันค่ะหากภาวะลิ่มเลือดอุดตันเกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่น่าจะใช่อาการที่เกิดจากวัคซีนค่ะจึงขอให้ประชาชนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเนี่ยอย่ากังวลค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษากันให้ดีก่อนนะคะให้เราเนี่ยได้ปลอดภัยค่ะและหากมีประเด็นไหนที่น่าสนใจนะคะเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งค่ะ